ไม่มีหมูกระทะไม่มีจุ่มอย่างเดียวมีแต่จิ้มจุ่มจะฮะเมืองไทยมีแต่บุฟเฟ่ใช่เอาน้ำเหรอเมืองไทยมีแต่บุฟเฟ่น้ำปลาก็คือกดหน่อยกดน้ำปลาเยอะยังไม่เคยกินนะแบบเนี้ยหลายทำอะไรทำอะไรทำที่ไหนเคยไปทำที่นี่อันนี้เนื้อวัวหรือเนื้อควายทำไมเนื้อวัวเป็นสีนี้บอกแม่เนื้อควายเนาะสงสัยถูกปฏิบัติอะไรทำเขาบอกว่าคนลาวไปทำงานเมืองไทยหลายเดี๋ยวน้ำเดือดก็กินได้าวเหนียวอ่ะเราส้มตำเดี๋ยวไปต้องละไม่กินแล้วจะอิ่มจะอยู่ท้องไหมก็อิ่มหมดเป็นน้ำจิ้มแต่เหมือนน้ำจิ้มสเต็กแต่ว่าไม่หวานแค่นั้นเองน้ำซุปเนื้อสองร้อยไม่เป็นเนื้อเนี่ยเนื้อไม่เป็นเอ๊ะพาสปอร์ตใครเก็บวะพาสปอร์ตเฮียเป็นคนเก็บจ้ะเก็บที่ไหนในเนี้ยเปลี่ยนไหมเป็นน้ำซุปชิมก่อนรสชาติต้มกระดูกอ่ะที่เขาปรุงรสมาแบบน้ำซุปจืดๆอ่ะกระดูกหมา
โอ้ไข่ให้เยอะดิสองลูกเอวเส้นด้วยจริงๆเราไม่ต้องเอาข้าวเหนียวก็ได้นะเพราะว่ามันมีวุ้นเส้นเดี๋ยวถ้าเขาเอามาให้เราก็ไม่ต้องให้เอาพี่ชอบเรากินทอดกันเหรอใช่ไม่ได้เบื่อค่ะน้องเหมียวจืดๆน้ำแกงจืดมีปรุงรสแล้วจืดว่าเขาเป็นคนคุยยิ่งน้ำซุปเหลือแล้วเค็มไหมเค็มโอ้ว่ะจุ่มได้ไม่ถ่ายนี่ไงถ่ายใช่ถ่ายตั้งยาหอหอแก้วเปิดไฟแล้วใส่ใส่หมูใส่เนื้อก่อนอะไรก็ได้นี่ผักอย่างวะเนี่ยรวมเรามากินแบบคนลาวเข้าเมืองเหลียวต้องเหลียวตาตาแล้วก็ละหอมมันน้อยสุกี้เลยเนาะใช่สุกี้บ้านเราเขาเรียกจิ้มจุ่มแบบเนี้ยฟังรั่วนะถ้าจะตักแสนนั่นน่ะตักแสนอะไรรั่วกระชอนมันรั่วแล้วเชียงรายมานี่เราไม่ได้ไกลจากประเทศไทยเราเลยมองไปก็แม่น้ำโขงด้วยตลกนิ่งใช่ไหมชมบรรยากาศริมโขงค่ะตอนนี้เป็นเวลา 6:15 น.ตะวันตกดินแล้วค่ะที่เมืองสุวรรณเขตประเทศลาวค่ะเราก็มากินจิ้มจุ่มข้างแม่น้ำโขงนะคะที่นี่ตอนเย็นที่สุวรรณเขตเขาขายพวกหมูจุ่มหมูกระทะแล้วก็เป็นพวกลูกชิ้น
ปิ้งไส้ปิ้งตับปิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะชมบรรยากาศยามเย็นค่ะตอนนี้เราได้เนื้อจุ่มมาแล้วเหลือส้มตำเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าส้มตำอร่อยไหมมีกระหล่ำแล้วก็นี่ผักอะไรไม่รู้จักจืดเหรอเขาให้จิ้มไงนี่ไงซอสนั่นแหละนี่ไงอยู่ในถ้วยนั่นไงนั่นแหละถ้วยน้ำจิ้มเอามาจุ่มในนี้ก็ได้จ้าส้มตำของปลาแซ่บบ่หรือกระเสือได้ส้มตำนี่มีพริกด้วยนะใช่ใช่มีพริกสดชิมกันก่อนส้มตำอร่อยไหมมันมืดแล้วมองไม่เห็นมองเห็นหน่อยพี่ได้อร่อยกว่าแต่นี่มันตำมะละกอไงเราไปตำปูทำอะไรมันก็รสชาติมันไม่เหมือนกันในวันยังไม่นอนอยู่ในนั้นแหละคว้าเลยปนกับผักไปแล้วว้าวร้อนอุ้ยเตานี่ทำร้อนใส่ทำไมล่ะใส่ไม่ถนัดนั่นแหละแล้วเตาถ่านใช่สุดยอดโอ้ยหายไปแล้วมันเขามีข้าวเหนียวมาร้านมาก็มากกระติบน้อยหน่อยแล้วนี่ไงจับผักมันต้องเปื่อยๆหน่อยแซ่บแล้วก็เอาเนื้อไปต้มไม่กินไม่ได้เดี๋ยวทุกคืนใช่ยังไงก็ต้องอิ่มมือนี้แหละอิ่มๆนะแล้วเจอขนมซื้อด้วยตั้งแต่นั่งรถผ่านมานะไม่เห็นมีขนมเลยมีแต่อย่างเงี้ยคนเราก็ไม่ได้กินใช่ไหมแทงข้าวเหนียวโอนะใช่ไข่กับเลือด
ะได้เปื่อยเนื้อยังไม่ต้องใส่เนื้อยังไม่ใส่ใช่ใส่ผักให้มันเปื่อยหน่อยอร่อยใช่ได้ไหมข้าวเหนียวเรากินเยอะไหมยังเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นี้ใช่ข้าวเหนียวร้อนๆเลยเหมือนส้มตำแซ่บมันเหมือนสุกี้อ่ะไปกินสุกี้บ้านเราเป็นพันอ่ะใช่เนื้ออย่างนี้มันให้30ชิ้นมีพริกไทยนะคะพริกไทยจันทบุรีอืมค่ะอร่อยใส่น้ำซุปอ่ะอืมผงชูรสนะพริกไทยป่นจันทบุรีเนื้อก็ไม่เหนียวนะแสดงว่าเขาหมักไว้แล้วอ่ะตอนแรกเห็นเหมือนไม่น่ากินเลยเนาะถ้าไม่มีข้าวเหนียวเกลียวไม่อยู่ข้าวต้มสามโอ้มได้อร่อยใช่ได้ตัวกำลังที่กระโดดถูแล้วนี่ก็เห็นตำปลาถูกยังน่าจะเขาลวกไม่มันก็ต้องลวกต้องคลุกหน่อยบางทีข้างล่างมันยังแดงเราไม่ชอบกินเราไม่ต้องกินจนเด็ดจนสุกถ้าคนทั่วไปเขาจะกินเด็ดใช่เขาแค่จุ่มๆเผลอๆจะกินเด็ดเลยหรือเปล่าสุกแล้วสุกสุกแล้วที่สวรรค์นะที่บ่อนนี่มันจะมีรถกลับไหมวะต้องไปถามโรงแรมก่อนไหมไม่รู้เลยแต่ก็ลองถามค่ะก็แค่นี้ก่อนนะคะ